ได้ฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมว่าท่านพูดทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะครับขอบคุณครับ